สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกม Overshift นะฮะและวันนี้เราจะมาพรีวิวเรือใหม่ในแพทนี้นะแพท 13.0 เอาล่ะสแตททุกอย่างที่โชว์นะก็อยู่ในระหว่างการทดสอบและจะเป็นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะฮะซึ่งเรือที่เห็นนะฮะก็จะเป็นตัวเรือสายวิจัยใหม่ก็คือเป็น Commonwealth คือเป็นเรืออยู่ในเครือสหราชอาณาจักรนะซึ่งคล้ายๆกับพวกของบริเตนนะฮะในเครือของบริเตนเกรทบริเตนนั่นเองนะฮะก็อย่างเช่นเรือลำนี้ก็ฮอปลัดแล้วก็เป็นเรือของในเครือสหราชอาณาจักรเกรทบริเตนนะฮะจุดเด่นของสายวิจัยนี้นะฮะเดี๋ยวขอพูดก่อนแล้วกันเพราะเราต้องเล่นสองแล้วมั้งเนี่ยสแตททุกอย่างที่โชว์นะฮะก็จะหลุนอยู่ในระหว่างการทดสอบและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะฮะเอาล่ะสายวิจัยใหม่ลำนี้นะฮะทั้งสายเลยนะก็จะมีฮอบบาร์ดมีอักแรนนะแล้วก็มีเทียร์790ที่ไม่มานะก็จะเป็นตัวเรือสายวิจัยซับมารีนฮันเตอร์เอาล่ะหมายความว่ายังไงนะก็เปิดอีควิปเมนต์กันรอเลยกันนะไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าซับมารีนเซอร์วิลแลนด์นะฮะก็คือเรือลำนี้มีไวล่าเรือดำน้ำด้วยกันนะฮะและมีครอสซิ่งสโมคคือเป็นควันตดยาวนะไม่ใช่ควันแบบควันเหมือนกับนาโปลีเวเนเซียอะไรพวกนี้นะจะเป็นควันแบบเอ็กซอสนะฮะหรือไม่ใช่แบบเหมือนกับเรือควันทุกปะไม่ใช่ไม่มีเรือควันทุกไม่มีอีกโอ้หรือชวนแล้วกันไม่มีอีกโอ้ดีอยู่จบช็อตเบิร์ดอันนี้ช็อตไปอีกประเภทนึงคือมาเร็วไปเร็วนะฮะอันนี้เชื่อไหมคือความปกติเนี่ยสโมจินเนเรเตอร์แอคชั่นไทม์จะนานและสกินดิวิชั่นจะนานอย่างน้อยก็70อัพจนถึง130วินาทีนะฮะแอคชั่นไทม์ก็จะอยู่เฉลี่ย20จนถึง40วินาทีจะต่างกับเอ็กซอสสโมคเอ็กซอสสโมคมันคือวิ่งควันได้เลยนะฮะส่วนควันอย่างดีเฟนก็ได้ช็อตเบิร์ดก็คือควันแป๊บต้องหนีแล้วนะคือเหมือนที่ขี้เหมือนที่ขี้ส่วน Crawling Smoke ก็เหมือนกับว่าเข้าวงจรแล้วไม่ล่าโถนะอะไรประมาณนั้นเท6ลำนี้นะกรอด16มมส่วนตรงนี้ก็100มมในส่วน Citadel Artillery Room 100มมเช่นกันนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากนะเพราะว่าบางเลือกไปทั้งหมด 31,100 นะฮะปืนหลักก็จะเป็น52มมโหลดอยู่ที่ 6.5 วินาทีรอบสมรรถนะที่ 26.1 วินาที Dispersion 137เมตรระยะทำการ 15.1 กิโลเมตร Damage E 2,100 อัตราการยิงไฟ 9% และเพน25มม AP 2,850ตอร์ปิโดมีไหมเช่นกันฮะให้ขนาด4ท่อยิงโหลดอยู่ที่96วินาทีระยะทำการ10กิโลเมตร Damage 15,433ความเร็ว62นั้นจุดจับที่ 1.3 กิโลเมตร Air Star เป็น Depth Chart นะฮะมีมาให้ AA ลำนี้ระยะใกล้ก็12ระยะกลางก็12และระยะไกล63นะฮะแฟลก 2.176 ก็ T6 เนาะความเร็วเรือ 34.1 นั้นและวงเรือของเรือ10เมตรทางตัว 9.7 ทางอากาศ 5.8 นะฮะก็ลำนี้จูปิเตอร์รู้สึกเคยรีวิวไปแล้วข้ามนะฮะต้องบอกกันว่าเรือต่างๆที่รีวิวไปแล้วบ้างก็จะมีซิซิเลียมีเนกูโมเขียนจินแล้วก็จูปิเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะจูปิเตอร์รีวิวไปแล้วเอ๊ะหรือว่ายังน่าจะยังนะ J7 ควันทิงคี โอเคต่อไปแล้วกันนะถ้าจำไม่ผิดนะจูปิเตอร์น่าจะยังจูปิเตอร์1ปี1942นะก็จะเป็นตัวเรือ J-Class เหมือนกับ Jervis นะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเรือโคน Jervis นี่ก็เยอะเลยนะเยอะพอๆกับ Fletcher ลูกตกเลือดอยู่ที่ 14,300 ยังไม่อัพเลือดนะฮะก็ต้องอัพเบเบไปไม่ต้องอะไรมากนะเดี๋ยวก็รีเอาเลือดอยู่ที่16750ปืนหลักก็เป็น120มม.นะฮะโหลด 4.3 dispersion 106 เมตรระยะ 12.1 กิโลเมตรมีแต่ AP ล้วน
และมีปืนลองมาให้ซึ่งถ้าโดนยิงตายก็ตามนั้น ต่อบุโดมีมาให้เพียงแค่7กิโลเมตรฮะถ้าท่อยิงอยู่ตรงกลางโหลด120วิดาเมจ 18,433 และความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับที่ 1.2 กิโลเมตรเล็บช้าแบบปล่อยมีมาให้นะฮะ AA ก็ระยะโคตรไกล20ระยะกลาง46และระยะไกล8 8จุดเดียวมัน 1,050 ถ้าโดนตายนี่ก็ไม่รู้เลยนะความเร็วเรือ 37.8 นอนและบนเลย510เมตรผ่านตัว 5.7 ทางอากาศ 2.4 ก็ถือว่าผ่านตัวที่ค่อนข้างดีมากจากคำนี้เลยว่าดีมากและมีช็อตเบิร์มแบบรีบควันรีบไปนะฮะไฮโดร3กิโลเมตรและเอจินบูทมีมาให้ซึ่งในปกติของสายเรือวิจัยในสายวิจัยเรือของอังกฤษดีๆไม่มีเอจินบูทนะฮะไม่มีดีอยู่ก็ไม่มีแต่จูปิเตอร์ปี42มีมาให้นะฮะเอาล่ะต่อมาเรืออักเป้นเรือของนิวซีแลนด์นะฮะสัญชาตินิวซีแลนด์ก่อ25มมนะฮะแต่บริเวณเมนเอาบริเวณทั้งหมด27มมนะฮะส่วนตรงซีเดลก็ฟลอตติ้งเลยทีเดียวนะเหนือน้ำ22มมระวังให้ดีตัวแตกแน่เลือดอยู่ที่43,000นะฮะปืนหลักอัพจาก152เป็น203นะโหลดอยู่ที่10วินาทีหมุนป้อมปืน 22.7 ดิสเพรสชั่น151เมตรระยะยิงเพิ่มขึ้นนะก็คือยิงไกลอยู่ในค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยของเทป8ก็อยู่ที่ประมาณ 16.2 16.3 อะไรประมาณนี้นะฮะก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึง1กิโลเมตรนะฮะ 17.1 กิโลเมตร HE 2950อัตราการติดไฟ 20%ยิงปุ้มเดียวคือติดไฟแน่นอน 3.3 นะฮะเพน34มม AP 4,250ตอร์ปิโดคาร่า8ท่อยิงโทษทีคาร่า4ท่อยิงนะฮะอยู่ตรงนี้โหลดอยู่ที่96วินาทีนะฮะระยะทำการ12กิโลเมตรดาเมจ 16,717 ความเร็ว 62 นั้นจุดตรวจจับที่ 1.3 กิโลเมตรแอสไตเดปชาร์ตก็ซับมารีนเรดาร์นะหรือที่เขาเรียกกันว่าดีวอเตอร์เรดาร์นะฮะเอเอระยะใกล้137ระยะกลาง158ที่ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะและระยะไกล77แฟก4จุดแต่เป็นแฟก1260ความเร็ว 34.7 ตอนแรกวงนี้120เมตรผ่านตัว10กิโลเมตรทางกับ 5.8 กิโลเมตรนะฮะดีวอเตอร์เรดาร์7กิโลเมตรมีฮิวมาให้เป็นชีวปกติมีคอร์นิ่งสมอลและมีเดเวสิบหรือเป็นไฮดูก็ได้นะฮะเอาล่ะบางคนก็อาจจะคิดว่าสายวิจัยลำเนี้ยมันดีหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเรือสายวิจัยนี้มันเป็นตัวเรือสายวิจัยล่าเรือดำน้ำโดยเฉพาะนะฮะถ้าถามว่าไม่มีเรือนะถ้าไม่มีเรือนานๆล่ะจะทำอะไรได้บ้างก็เอาปืนยิงติดนะเอาล่ะต่อมาเยอรมันเทียร์8 CLAA นะฮะมันประมาณว่าคือเฮ้ยอเมริกาเองมี CLAA แล้วนี่หว่าบูสเตอร์มีบูสเตอร์สายวิจัยบูสเตอร์มีอัสตินมีฟรินช์แอตแลนตาซานดิเอโกทีก้าไม่มีน้ำมีเนาะโซเวียตสโมเลนโซเวียตมีสโมเลนมีสาย CLT 10นะซึ่งนึกชื่อไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ความเหมือนแบบว่าอะไรไม่รู้เนี่ยตอนนี้อย่างที่เห็นนะฮะว่าติดน่าจะรอโควิดด้วยแหละแล้วมีจีนไม่ใช่ดิไม่ใช่จีนแพนเอเชียนะแพนเอเชียสุดที่ CLAA 10เปิดเถอะก่อนเราเปิดเถอะนะ USSR ก็จะเป็นเนฟสกี้นะฮะแพนเอเชียก็จะเป็นตัวจีนานนะฮะทั้งสายเ
จะเริ่มจะเริ่มเป็น CLAA ตั้งแต่ JJ ก็คือลือหลวงชุมพรนะจนถึง70เลยเป็น CLAA นะฮะสายเนเธอร์แลนด์มันเป็น CAAA อะไรประมาณเนี้ยนะมันก็ป้องกันตัวยิ่งค่อนข้างดีพอสมควรนะเอาละกลับมาที่ตำนี้แนะนำสายวิจัยใหม่ยังตอนนี้ยังอุบไปก่อนหรือว่ามาหรือเปล่าไม่รู้หรือไม่จะเป็นมาหรือเปล่าไม่รู้นะ CLAA Premium Tier 8ของเยอรมันนะฮะปืนจะมีทั้งหมด6ป้อมปืนนะฮะ12กระบอกเรื่องกรอบระนาด16ด้านข้าง25ดัดฟ้า16เคสเมทอยู่80มมนะฮะเคสเมท80มมจะหุ้มในส่วนของซิลิเดลเอาไว้นะฮะสรุปตรงนี้32มมดัดฟ้า32มมด้านข้าง32มมนะฮะแล้วก็ฉากได้นะแต่ตัวดาฟ้าพอเลือกไปทั้งหมด 37,700 นะฮะปืนหลังก็จะเป็น128มมโหลดอยู่ที่5วินาทีหมุนรอบสิ้นภาษาที่ 10.6 วินาที Dispersion 127เมตรระยะยิง15กิโลเมตรน้ำเป็น HE 1350อัตราการดีไฟ 7% และเป็น32มมค่าตัวนี้เป็นค่าหาร4นะฮะไม่ใช่แบบค่าอาหาร6เหมือน127มมอเมริกาแบบเนี้ยไม่ใช่นะจะหาร4จอด32มมซึ่ง32มมตรงนี้เนี่ยมันจอด CA ได้นะจอดดาฟ้าหรือ CA แล้วไม่คือสะดุ้งได้แน่นอนนะฮะและ AP 3100ตอร์ปิโดมีให้คาราบ8ท่อยิงนะฮะอ่ะทุกทีให้คาราบ6ท่อยิงนะฮะโหลด68วินาทีระยะ 9.5 กิโลเมตรค่อนข้างโอเคดาเมจ 14,400 ความเร็ว 60 นอตและจุดจับที่ 1.3 กิโลเมตรเดปชาร์จมีมาให้เช่นกันเป็นเดปชาร์จนะฮะเดปชาร์จแบบปล่อย AA ลำนี้จะเริ่มที่ระยะ3กิโลเมตรดาเมจ 497 ระยะกลาง4กิโลเมตรดาเมจ 169 และระยะกลาง92 6กิโลเมตรแฟลก5จุดดาเมจแฟลก 1,144ความเร็วเรือ 33.6 นอตและวงเร็ว150เมตรผ่านตัว 8.5 กิโลเมตรเท่ากับ6กิโลเมตรนะฮะผ่านตัวกับตอร์ปิโดห่างกันอยู่1กิโลเมตรก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะส่วนลำนี้ก็จะมีอะไรมีควันมาให้นะฮะควันแบบควันเยอรมันควันเยอรมันเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนกับควันปกตินะคือความปกติอย่างเช่นอย่างเงี้ยไอเดติอย่างเงี้ย97วินาทีอันนี้คือควันปกติเลยควันของอเมริกาควันจะนานกว่าคิดนะควันอเมริกาควันจะนานกว่าแล้วก็แอคชั่นไทม์จะนานกว่าเช่นกันนะฮะส่วนควันเยอรมันเป็นอย่างนี้อันนี้ควันเยอรมันแอคชั่นไทม์เหมือนกันแต่สกรีนดิสเพรสชั่นไทม์จะสั้นกว่านะแต่ต้องแรกก็คือไฮโดรคอสิกเซอร์สนะฮะ6กิโลเมตรเนี่ยตัวจับตอนที่4กิโลเมตรซึ่ง6กิโลเมตรนี่คือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นพวกคนเล่นเซนท่า2นะอย่างเช่นคนเล่นเซนท่า2เนี่ยกว่าจะโดรคอสิกเซอร์สเป็นไล่ไปเรื่อยๆในควันอะแล้ว AP กวดคือสะดุ้งแน่นอนนะฮะเอาล่ะสุดท้ายวิกตอเรียเป็นเลกิมมิกใหม่นะฮะซึ่งตัวเรือตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวเทียร์9อิตาลี BB ไม่9ก็10นะเนี่ยทรงคล้ายๆกับลิปันโตไม่ก็ไปที่เทียร์10โคลัมโบนะฮะเนี่ยทรงก็ค่อนข้างคล้ายๆกันอยู่เนี่ยทรงคล้ายๆโคลัมโบที่ตัดปืนป้อมสุดท้ายออกไปเอาล่ะเกราะนะฮะ32มมดัดฟ้า45มมตนแน่นอนนะฮะตน HE แน่นอนด้านข้าง70มมฉลับแน่นอนตอร์ปิโดเบส375มมด้านหน้า130มมนะฮะและในส่วนซิติเดลก็เหนือน้ำระดับ1นะฮะบริเวณควรป้อมปืน62ค่
้างป้อมปืน112ดาดฟ้าเรือหลัก112ด้านข้าง112จะแยกกันทำไมเนี่ยซิติเดล40มมนะฮะจะมีในส่วนของตอร์ปิโดอัลเมอร์เบลคุ้มไว้อยู่375มมและอัลเมอร์เบลหลัก70มมหุ้มในส่วนของซิติเดลเอาไว้ในดาดฟ้าเรือแล้วก็ด้านข้างเลยเช่นกันนะฮะเลือด 64,800 เนื่องจากเป็นรถตัวเรือ T9นะเหมือนจะค่อนข้างน้อยเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยนะค่อนข้างน้อยแล้วกันนะน้อยกว่าชองบาทอีกนะฮะปืนหลักก็จะเป็น381มมนะฮะโหลดจะอยู่ที่ 28.2 วินาทีหมุนล้อเป็นองศาที่ 28.7 วินาทีดิสประชัน248เมตรระยะ 20.7 กิโลเมตรHE 5250อัตราการยิงไฟ 30% และเพลิง64มม AP 13,800 นะฮะเออลองมีไหมเช่นกันนะฮะที่ 7.7 กิโลเมตรเป็นกระสุน HE นะฮะ Air Strike Depth Chart AA ลำนี้ระยะใกล้232ระยะกลาง272และระยะไกล188 Frag 8จุดจะเป็น Frag 1470ความเร็วเรือ 31.5 นอตแนบวงเรือ810เมตรพางเรือพางตัว13กิโลเมตรทางอากาศ96กิโลเมตรนะลำนี้มีอะไรมาให้มีรีเพลย์ปาร์ตี้แบบปกติและสปอตติ้งแอร์คราฟต์ให้เลือกระหว่างสปอตติ้งหรือไฟเตอร์นะและพิเศษก็คืออันนี้อยากรู้กันใช่ไหมนะว่ามันคืออะไรแต่เขาอวดไว้ก่อนรอเตอร์เลยจริงมากันดีกว่านะซึ่งกิมมิกนี้เราจะไม่เปิดเผยเราจะอวดเอาไว้ก่อนนะเอาละส่วนเรือตัวก่อนนี่ก็อยู่ในแพทที่แล้วนะฮะเทียนจินนี่ด้านจะส่ง3แพทแล้วนะเอาละเดี๋ยวจะขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วกันคลิปหน้านะฮะ